ล้นฟ้าสลิดบุญญาบารมีเนื้อประเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้พิพากษาไรทำปิดชีพได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุทิศทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกี่นาทีผ่านไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัตรโคตรสักนากิโยติน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 บัตรโคตรทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้อยากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกี่นาทีผ่านไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคับสักนากิโยติน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 บังคับทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2556รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับครับวันนี้ครับวิทยุนปช USAร่วมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนจากแคลิฟอร์เนียและวิทยุจากคุณยุทธ์ LA ส่วนในประเทศไทยครับก็มีวิทยุชุมชนต่างๆรวมทั้งห้องแคมป์ฟอกกบครับมาช่วยกันดึงเสียงส่งไปให้กับพี่น้องคนไทยในประเทศไทยได้ฟังกันอย่างจุใจนะครับครับวันนี้เราก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของการอัปเดตครับคือพูดง่ายครับในเรื่องสมัยนิยมพูดอย่างนั้นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองเรานั้นเป็นอย่างไรครับโดยเฉพาะเราจะต้องมาติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีของคุณสมยศนะครับว่าที่โดนที่พากษาไปอย่างนั้นมันมีนัยยะอย่างไรแล้วต่อไปใครจะเป็นเหยื่อรายใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์ชูพงษ์กันดีกว่านะครับพออาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงษ์เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมีอะไรพิเศษครับวันนี้นอกจากที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วผู้ชายมีข่าวอะไรพิเศษนะครับก็ข่าวเก่ามันก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่อาจารย์ได้คุยได้พูดกันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ไปพูดถึงเรื่องพลังงานอะไรต่างๆพี่น้อง
หลายๆท่านก็คงได้เข้าใจแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปเข้าทางคนเสื้อเหลืองแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเรื่องของความทุกข์ยากครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเดือดร้อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้รถนะฮะใช้พูดง่ายครับไม่ว่าจะทำงานทางด้านอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพากับเรื่องของพลังงานนี่ครับคุณเดือดร้อนหมดนะครับนะฮะดีแล้วนะครับที่เรื่องนี้ครับไอ้พวกเสื้อเหลืองหรืออะไรต่างๆเอาออกมาครับเมื่อนั้นคนเสื้อแดงก็ไม่มีวันได้รู้หรอกครับว่าพลังงานที่เราต้องสูญเสียไปฟรีๆครับนะฮะเหมือนกับถูกโกงชาติโดยที่ว่าประชาชนครับหูหนวกตาบอดเลยนะครับแต่ก็ต้องขอบใจนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับต้องขอบใจไอ้คนเสื้อเหลืองเหมือนกันนะครับที่เอาเรื่องนี้ออกมาตีครับไม่ใช่ว่าตีแล้วคนเสื้อเหลืองจะได้ผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวหรือไม่นะครับนะฮะถ้าตีถูกจุดนี่ครับพี่น้องประชาชนที่ต้องพึ่งพาเรื่องพลังงานนี่ครับทุกคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่คือผมในวันนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดนะฮะของพี่น้องประชาชนแต่ก็โดยเฉพาะมันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนที่คิดว่าก้าวหน้านะบางคนก็เคยต่อสู้ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาเยอะเคยเข้าดงเข้าป่าไปนะก็แล้วแต่ก็ยังแยกแยะไม่ออกนะว่าอะไรคือส่วนตัวอะไรคือส่วนรวมแล้วก็แปลกประหลาดบางคนเราคิดที่จะพูดจะสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เอาเข้าจริงๆแค่ขั้นพื้นฐานเนี่ยนะพฤติกรรมเนี่ยก็ยังสอบไม่ผ่านเช่นนะกรณีโดยเฉพาะเราไม่ตรงไปว่าฝ่ายไหนครับไปช่วยเสียงไปไหมครับไปหมดใส่ครับเมื่อกี้อาจารย์ไปกดรับเขาก็ตัดไปหมดเลยครับนะฮะไม่ได้กดครับไม่รู้เป็นยังไงครับโทษทีเดี๋ยวว่าใหม่นะฮะจะไปเป็นไรครับพอดีรู้สึกว่าเครื่องมันไม่ค่อยดีครับท่านผู้ฟังครับก็เราคุยกันนะฮะก็อย่าไปเครียดนะตอนนี้นี่มันมีเรื่องให้ต้องเครียดเยอะแต่วันนี้ผมพยายามที่จะคุยไม่ให้เครียดครับก็เป็นเรื่องที่ที่อุดไซก็คงจะเจอบ่อยๆนะที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่บางทีก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันเรากำลังต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยทุกคนเนี่ยนะมักจะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เนี่ยนะครับต้องบางคนอย่างพวกเราเนี่ยนะต้องตกทำลำบากกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เรามักจะพบบ่อยนะครับไอ้คนที่ต่อสู้ประชาธิปไตยบางคนเนี่ยถึงขนาดที่เข้าดงเข้าป่ามาแล้วไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยนะแต่วันนี้เนี่ยนะกลับมีลักษณะที่แปลกนะขนาดที่ว่าคิดไม่ถึงว่านอกจากว่าไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแล้วยังกล้าแสดงออกในลักษณะที่ขัดกับลักษณะพื้นฐานของประชาธิปไตยจะซ้ำไปนะผมพูดอย่างนี้นะก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะมานั่งตัดสินเตียงใครนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งได้มักจะเกิดขึ้นในฝ่ายเราด้วยวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงนี่แหละเรื่องเหลืองที่ไปพูดเนี่ยเพราะว่าเสื้อเหลืองเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาต่อสู้เพื่อนะครับประชับระบอบราชาธิปไตยอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วเราก็ไปต่อไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่ฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายเราที่บอกว่าเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยแต่วันนี้พี่บุตรชายก็คงจะเจอบ่อยนะประเภทว่าพอมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะมีคนออกมาบอกนะว่าทำอย่างนี้เนี่ยนะทำอย่างนี้ก็เท่ากับไปเข้าทางประชาธิปัตย์นะหรือไม่ก็มักจะบอกว่านะอย่าเพิ่งไปให้รัฐบาลเขาทำอะไรเลยนะรัฐบาลเขาโดยเฉพาะนายกปูเนี่ยเขาเก่งเขารู้นะนายกทักษิณด้วยเขารู้นะ
อย่าต้องให้เขาไปทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆเขาทำดีอยู่แล้วเขามีแผนลึกซึ้งนะเดี๋ยวเขาค่อยทำไปแล้วในที่สุดก็ชนะนี่นะหรือพี่น้องประชาชนแสดงออกนะถึงความอัดอั้นตันใจอะไรมาก็มักจะถูกต่อว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์บ้างจะถูกต่อว่าเป็นพวกที่นะใจร้อนบ้างลักษณะอย่างนี้เนี่ยพี่หุ่นไซนะคงเจอเหมือนกันนะคงไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวคงได้ยินคงได้เจออยู่เรื่อยใช่ไหมฮะตรงนี้ที่มันแตกคือมาเกิดขึ้นในฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะมันใจร้อนยิ่งกว่าอะไรอีกนะใจร้อนถึงขนาดที่ว่านะฮะไม่เห็นนะครับมีการทุบตีรถกันมีการอะไรสารพัดนะใจร้อนยิ่งกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครพูดคำว่าใจร้อนเลยนะพี่หุ่นไซครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นมีการเดินขบวนมีการเคลื่อนไหวกันใหญ่โตแต่ไม่มีใครบอกว่านะใจร้อนนะและยิ่งพอมีการพูดถึงยิ่งพอมีการพูดถึงเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันก็มีคนมาบอกว่าไอเดียไปเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันเข้าทางพวกเสื้อเหลืองพวกพันธมิตรทั้งนั้นนะพวกพันธมิตรทั้งนั้นบอกว่าไอ้พวกพันธมิตรเนี่ยมันเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ก็เท่าว่าเราไปช่วยพันธมิตรนี่แหละครับคนที่ต่อสู้และพูดถึงประชาธิปไตยมากมายเหลือเกินอาจจะมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนก็ออกมาพูดถึงเรื่องสิทธิเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เขาต้องใช้น้ำมันราคาแพงเรื่องผลประโยชน์ในวงการน้ำมันที่ประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของหมายความว่าประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของทรัพยากรของชาติจะได้รับผลประโยชน์น้อยนิดเขาออกมาพูดในเรื่องประเด็นผลประโยชน์ของประชาชนเขาต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและเขาต้องการนะแสดงออกซึ่งการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนโดยตรงโดยไม่ต้องการที่จะใช้ของแพงแต่กลับถูกนะครับบิดเบือนไปบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยทำไปทำมาก็เป็นพวกโง่พวกไม่รู้ทันพวกเสื้อเหลืองพวกพันธมิตรไปเคลื่อนไหวช่วยเหลือพันธมิตรพี่บุตรไทยก็คงจะได้เจออย่างนี้นะพี่บุตรไทยครับนะดังนั้นก็ขอบอกพี่น้องแล้วก็โดยเฉพาะพวกเรานะวันนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องการเมืองหนักๆกันนะก็บอกว่าจุดยืนของเรานะมั่นคงที่สุดก็คือว่าเรายึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนเป็นหลักนะมันมีพรรคเพื่อไทยนะมีพรรคเพื่อไทยมีพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เป็นพรรคการเมืองก็สู้กันไปครับแต่พวกเราไม่มีพรรคการเมืองเราไม่ได้ตั้งพรรคแต่ถ้าเอาเรื่องจุดเราแล้วขอเรียนว่าพวกเราเนี่ยเพื่อชาติครับถ้าถามต่อเพื่อชาติหมายความว่าไงก็คือเพื่อประชาชนนั่นเองชาติของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรพิสดารนะไม่ต้องอธิบายยาวยืดคือเราคิดเพื่อชาติหมายความว่าเราคิดเพื่อประชาชนนะถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อประชาชนถ้าประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้รับประโยชน์ประชาชนคนส่วนใหญ่อ่อนแอชาติก็อ่อนแอเนี่ยมันเป็นตรรกะง่ายๆตรรกะที่ไม่ต้องเสแสร้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงภูมิความรู้อะไรมากมายครับมันเป็นตรรกะที่เป็นจริงถ้าประเทศไทยถ้าประชาชนนะครับอยู่ในสภาพทุกข์ยากเดือดร้อนยากจนชาตินั้นไม่เข้มแข็งแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยชาติได้ก็คือช่วยประชาชนแต่การกระทำของเราไม่ว่าการกระทำใดๆของเรานั้นถ้าหากว่าเราทำให้ประชาชนเขาได้ประโยชน์อย่างเรื่องน้ำมันเรื่องแอปเรื่องพลังงานเราไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเหตุผลนั้นนะจริงๆแล้วมันเกินมากกว่าเหตุผลไปแล้วครับที่พูดไปนั้นพูดให้เหตุผลอย่างรู้ทันกันประชาชนคนไทยควรที่จะได้ใช้น้ำมันในราคาถูกกว่านี้เมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็อย่างที่บอกมาเลเซียเองน้ำมันถูกกว่าเราเป็นเท่าตัว
อเมริกาหรือประเทศอื่นที่เขาบริโภคน้ำมันที่เราซื้อน้ำมันจากเราไปเขายังใช้น้ำมันถูกกว่าเรานี่คือทั้งเหตุผลและทั้งความชอบธรรมและเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคไหนนะครับควรที่จะสนองตอบต่อความต้องการหรือสิ่งที่ประชาชนหรือพวกเราเรียกร้องนี่ไม่ใช่เข้าทางประชาธิปัตย์นะครับและไม่ใช่เข้าทางเพื่อไทยแต่นี่มันเข้าทางประชาชนครับเข้าทางเพื่อชาติดังนั้นไอ้พวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายครับผมขอเสนอว่าพวกเราในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะก็เตรียมไปตั้งนะพรรคเพื่อชาติแล้วกันนะเราไม่ต้องไปคิดถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งชนะเป็นรัฐบาลแล้วครับคืออย่างน้อยที่สุดวันนี้ถ้าใครทำได้เพราะพวกเราก็เคลื่อนไหวการเมืองอยู่แล้วครับพวกเราเคลื่อนไหวทางการเมืองกันอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยนะไอ้กลุ่มพวกเราทั้งหลายที่ใครที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะทั่วประเทศเนี่ยนะเราก็จับกลุ่มกันอยู่แล้วเราก็ก่อกลุ่มกันอยู่แล้วและเราก็เคลื่อนไหวทางการเมืองกันอยู่แล้วนะดังนั้นวันนี้เราเพิ่มเรื่องไปอีกเรื่องหนึ่งไปจดทะเบียนพรรคเพื่อชาติเพราะผมเห็นว่าสถานการณ์วันนี้มันเหมาะตรงไหนครับมันเหมาะตรงที่ว่ามันสร้างสภาพบังคับให้ประชาชนสร้างสภาพบังคับให้ประชาชนตรงไหนวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องนี้แต่สรุปสั้นๆไว้ค่อยอธิบายรายละเอียดวันหลังสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยวันนี้สร้างสภาพบังคับให้ประชาชนต้องหาทางเลือกที่3ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าผมนะจะไปมองพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆนั้นเนี่ยด้อยนะแล้วก็เราเนี่ยนะจะเด่นกว่าเขาไม่ใช่ครับนี่คือลักษณะนะทางความเป็นจริงวันนี้ประชาชนจำนวนมากเลยครับบอกว่าต้องไปเลือกพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งผมเองก็บอกนะใครอย่าไปปฏิเสธพงษ์สภัทรนะเพราะวันนี้เรายังไม่มีทางเลือกที่สามเราไม่ได้เตรียมทางเลือกที่สามเอาไว้เพราะว่าถึงเวลาอย่างนี้นะเราก็ต้องเลือกทางเลือกที่มันมีอยู่จริงไอ้ที่มันมีอยู่วันนี้มันกลายเป็นสภาพบังคับไปครับบังคับไปคุณต้องเลือกผมถึงบอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยนะครับไม่ต้องหาเสียงกับพวกเราเลยเราก็ต้องไปเลือกพงษ์พัฒน์เพราะว่าเราจะไปเลือกนะสุขุมพันธุ์บริพัตรเราเลือกไม่ได้เราจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะมาทำงานกับพรรคเพื่อไทยแล้วเราทำไม่ได้นั่นไม่ใช่แนวทางของเราแต่ว่าเราจะเลือกนะคนที่เหมาะสมหรือจะเลือกพรรคที่เหมาะสมนั้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเหมาะสมทุกอย่างแล้วไม่ต้องมีพรรคอื่นที่จะขึ้นมาแทนพรรคเพื่อไทยแล้วผมก็ขอเรียนว่ายังไม่จริงผมเก็บเอาไว้อธิบายวันหลังนะวันหลังก็คงอยากจะต้องเป็นวันจันทร์ครับผมขอหยุดพักสัก2วันนะครับพรุ่งนี้บรรลุนี้เพราะว่าช่วงนี้ผมอาการปวดหลังนะครับก็ยังไม่ทุเลาเบาบางไปนะพี่อุดใจก็วันจันทร์นี้พี่อุดใจก็เตรียมหัวข้อไปเลยนะพี่อุดใจครับแต่สภาพบังคับให้ประชาชนต้องเลือกทางเลือกที่3เนี่ยเราไว้ค่อยว่ากันเอาละครับแล้ววันนี้ผมพูดเรื่องนะที่ได้พูดไปแล้วเกิดในท่านฟังไปแล้วก็หมายความว่าวันนี้คนฝ่ายแสดงนะครับจะต้องตอบตัวเองและจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยกันบ้างอย่าได้นะอย่าได้คิดแค่พูดเรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยบ้างครับอย่าได้มองคนอื่นในลักษณะที่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยหรือไม่สนองตอบต่ออารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์ที่รักใคร่ผูกพันกับบุคคลนะที่เขาเรียกกันว่าเป็นพ่อยกแม่ยกถ้าใครทำไม่ถูกใจแล้วก็จะพาไปนะไปมองเขาในแง่ลบมองเขาในแง่ร้ายวันนี้ความคิดเห็นแตกต่างกันความคิดเห็นหลากหลายทางสังคมนั้นมันเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยครับสังคมประชาธิปไตยคือสังคมที่นะมีความแตกต่างอยู่รวมกันเอาความแตกต่างนั้นอยู่รวมกันได้ประสานความแตกต่างด้วยกันไม่ใช้ความรุนแรงใช้หลักการประสานประโยชน์เข้าประสานความแตกต่าง
นี่คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยและก็ยึดเอานะเสียงส่วนใหญ่นะเป็นนะเป็นหลักแต่ก็นะให้คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยถ้าหากมีการพิสูจน์ได้ว่าเสียงส่วนน้อยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือหลักการนะไม่ใช่คิดกันแค่ว่าเอาเสียงส่วนใหญ่และถูกต้องเสมอไปนะครับวัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่ว่าเสียงส่วนใหญ่และถูกต้องเสมอไปในการแสดงความขัดแย้งกันความเห็นกันนั้นมันจะต้องมีข้อยุติและก็ถ้ามีหลายคนมากกว่า1คนขึ้นไปนะมากกว่า2คน3คนขึ้นไปเนี่ยนะครับในลักษณะที่ความขัดแย้งมันมีหลากหลายนั้นจะต้องถือเอานะครับความเห็นของส่วนใหญ่เป็นหลักอันนี้คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยและเป็นหลักการที่สำคัญด้วยแต่ถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะว่าอย่างไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงส่วนน้อยไม่มีความหมายนะครับในสังคมประชาธิปไตยนั้นเสียงส่วนน้อยก็มีความหมายครับเขาเรียกว่าให้ยึดถือเสียงส่วนใหญ่และให้คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยถ้าตราบใดนะเสียงส่วนน้อยนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกว่าเสียงส่วนใหญ่ก็สามารถนำกลับมาให้เสียงส่วนใหญ่นั้นนะมาพิจารณาใหม่และกลับนะสนับสนุนเสียงส่วนน้อยคือเรียกง่ายๆว่าเสียงส่วนน้อยนั่นแหละครับจะมาร่วมกับเสียงส่วนใหญ่กลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ถูกต้องที่แท้จริงดังนั้นหลักการและวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยอย่างนี้นะครับมันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานจริงๆครับถ้าเราไม่ยึดหลักการไม่ยึดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเราจะคิดไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้ประชาธิปไตยนะครับมันจะได้แพ้กับชนะอย่างเดียวและการชนะเนี่ยนะดีไม่ดีมันจะกลายเป็นเผด็จการมากกว่าที่เป็นเผด็จการตัวเก่าซะอีกเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เอาเรื่องนะเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาคุยกันสนุกๆ นะแบบไม่เครียดดังนั้นเรื่องการแสดงออกนะของประชาชนที่เขาเรียกร้องให้ลดราคาน้ำมันราคาแก๊สหรือว่าทำให้น้ำมันราคาถูกลงนะครับและก็เอาเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันมาตีแผ่ให้สังคมไทยได้รับรู้นั้นวันนี้ผมไม่ได้บอกว่านะไม่ว่าเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงที่เอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเกี่ยวกับเรื่องแก๊สธรรมชาติมานะเสนอมาบอกพี่น้องประชาชนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 100% ไม่ผิดเพี้ยนผมนะครับไม่เคยคิดว่าจะถูกต้อง 100%แต่วันนี้ถ้าหากว่าใครข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับที่กำลังนำเสนออยู่หรือว่าเป็นข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องนะที่ถูกต้องแล้วก็เอาออกมาแสดงดีครับผมเห็นเขาพูดเรื่องน้ำมันกันมาไม่ใช่เพิ่งวันสองวันนะครับพี่หุ่นใช้ก็เห็นอยู่นะฮะครับพูดข้ามปีกันมาแล้วนะครับพี่หุ่นใช้ใช่ครับแต่ไอ้ฝ่ายที่โจมตีบอกว่าไอ้พวกนี้พวกเสื้อเหลืองนะไอ้พวกนี้มันเอาเนี่ยมันตีเสื้อเหลืองเดี๋ยวก็พวกเราไปแห่ตามมันจะเข้าทางเสื้อเหลืองไอ้คนที่พูดอย่างนั้นทำไมไม่ไปหาข้อมูลมายันกันล่ะว่าไอ้ข้อมูลที่เขาเอามาเสนอเนี่ยมันข้อมูลที่ผิดใช่ไหมล่ะพี่บุตรใช่ใช่ครับนี่แหละครับผมแนะนำหลักการนะแล้วก็วัฒนธรรมประชาธิปไตยง่ายๆนี่แหละครับไม่ต้องไปต่อว่าใครเข้าทางใครหรอกครับไม่ต้องไปต่อว่าใครเนี่ยนะไปทำแล้วเดี๋ยวจะเข้าทางเสื้อเหลืองหรอกครับนะไอ้ท่านที่ตั้งข้อหาคนอื่นเนี่ยนะครับช่วยไปเอาข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับมาแผ่สิครับประชาชนก็ได้ประโยชน์ผมก็พร้อมที่จะดูเรื่องข้อมูลดังนั้นแต่ข้อมูลของผมเนี่ยผมไม่ต้องไปเอาจากใครเลยครับพี่หุ่นใจครับผมไม่ใช่นักวิชาการผมไม่ใช่นักอะไรทั้งนั้นนะครับผมแค่เป็นคนปกติธรรมดาสามัญเนี่ยนะแต่ข้อมูลของผมนั้นน่ะก็เอาราคาน้ำมันในมาเลเซียมาเปรียบเทียบกับน้ำมันในประเทศไทย
แล้วก็น้ำมันในมาเลเซียกับน้ำมันในเมืองไทยเนี่ยคุณสมบัติมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับพี่บุตรชัยใช่ครับเติมรถได้เติมเรือได้เติมเครื่องบินได้นะสูตรมันเนี่ยมันสูตรมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่คือข้อมูลที่มันเป็นอะไรนะครับมันเป็นแบบธรรมดาแต่มันเป็นธรรมดาที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอานะเอาความรู้อะไรที่จะมาล้างได้เลยเพราะไอ้ที่เหนือกว่าความรู้นั้นความจริงที่พิสูจน์ได้ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์น้ำมันในมาเลย์ราคาเท่าไหร่ปิดบังใครได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะพี่บุตรชายใช่ครับแล้วน้ำมันในประเทศไทยราคาเท่าไหร่ล่ะแค่นี้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามนะลงทำแบบสำรวจหรือว่าสำรวจพี่น้องเอาความจริงทั้งหมดเนี่ยนะมาบอกให้พี่น้องคนไทยรู้ทั้งประเทศว่ามาเลเซียใช้น้ำมันนะลิตรละเท่าไหร่นะลิตรละ19บาทอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติและประเทศไทยเราลิตรละ40กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วมาถามประชาชนคนไทยที่ว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยลดราคาน้ำมันเท่ากับมาเลเซียไหมหรือเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยนะขายน้ำมันให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะเหมือนกับคนมาเลเซียไหมอย่าว่าจะต้องขายถูกกว่าเลยครับเอาแค่เท่ากันนี่แหละผมเชื่อว่าถ้าใครไปบ้าเนี่ยนะคงไม่มีใครบอกว่าราคาน้ำมันทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนอกจากพวกถือหุ้นนะมีหุ้นอยู่เยอะๆในปตท.เท่านั้นนะที่ไม่อยากจะลดราคาน้ำมันนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่บอกว่าข้อมูลอย่างนี้ดังนั้นผมเนี่ยนะมีความนะผมมีความนะรู้สึกว่าไอ้คนที่ชอบพูดด่าว่าเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวกเสื้อเหลืองบ้างเดี๋ยวเข้าทางประชาธิปัตย์บ้างพูดเรื่องน้ำมันนะนี่กรณีเรื่องน้ำมันเนี่ยแล้วพูดมาตั้งนานแล้วไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยคุณกำลังนะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือกำลังนะกำลังทำให้คนที่เขาคิดต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะกลายเป็นพวกเสื้อเหลืองกลายเป็นพวกรับใช้เสื้อเหลืองหรือไปรับแผนเสื้อเหลืองมาไอ้อย่างนี้มันสกปรกมากนะถ้าใครคิดยังทำอยู่เนี่ยนะก็รู้ตัวว่าสกปรกมากคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะเรื่องนี้ได้บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นข้อมูลลึกลับอะมาเลย์ขายเท่าไหร่ประเทศไทยขายเท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยนะเขาเลือกตั้งเขาเลือกรัฐบาลไปก็บอกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ไม่ได้เกี่ยวกับใครประชาชนมีรัฐบาลประชาชนก็ต้องรัฐบาลทำให้ราคาน้ำมันมันถูกเลยมันมีใครบ้างต้องการเลยถ้ามันราคาแพงอ่ะใช่ไหมล่ะพี่อุตชัยครับมันเป็นเรื่องชอบทำเป็นเรื่องที่เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลแต่กลับนะไอ้คนมาพูดเรื่องน้ำมันคนที่มาพูดเรื่องพวกนี้กลายเราวันนี้ได้กลายเป็นทำนะไปเข้าทางเสื้อเหลืองหรือว่าช่วยกันนะไปร่วมมือพวกเสื้อเหลืองทำลายรัฐบาลที่รักนะทำลายคนที่ตัวเองรักใครไปทำลายใครนะครับเขานะเขาไม่ได้ไปทำลายใครครับเขาต้องการให้น้ำมันราคาถูกนะแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเลยนะครับเหม็นขี้ฟันอย่างที่บอกอะจอดมาอ้างทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมมาเลก็ทำได้ล่ะพี่อุทัยครับก็นี่แหละครับอาจารย์ครับนะฮะมีคนเขาส่งเข้ามาครับเขาบอกว่าคนที่ออกมาต่อต้านหรือมาพูดง่ายครับไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้เขาบอกว่าข้อเท็จจริงก็คือประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบราว 80% และที่น่ากลัวก็คือการกล่าวหาปตท.ด้านเดียวครับและปลุกปั่นให้มีการยึดคืนเป็นของรัฐเพราะเป็นคนที่แกนนำครับมีความอะไรครับมีความติดคิดต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอันนี้น่ากลัวมากครับบอกเขาบอกไว้แบบนี้นะครับส่วนเรื่องที่ว่าประเทศไทยมีน้ำมันดิบมากมายมหาศาลเกินความต้องการและต้องแอบส่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลครับเป็นการพูดจริงครึ่งเท็จครึ่งแบบที่สนธิลิ้มทองกุลใช้มาตลอดครับเขาบอกว่างั้นครับอาจารย์ก็ดีครับก็ดีแหละครับผมถึงบอกว่าให้คือผมถึงบอกว่าให้เอาข้อมูลเนี่ยมานะให้เอาข้อมูลมาแล้วเสร็จแล้วไอ้ข้อมูลไอ้ข้อเท็จจริงที่บอกว่าจะส่งขายอเมริกาล่ะอเมริกาสั่งซื้อน้ำมันไทยล่ะใครโกหกใครกันล่ะครับนั่นแหละครับแล้วประเด็นของผมมันไม่อยู่ที่ตรงนั้นประเด็นของผมมันอยู่ที่ว่าทำไมมาเลเซีย
นะเขาใช้น้ำมันถูกว่าประเทศไทยใช้น้ำมันแพงเหรอครับใช่ไหมครับพี่อุตส่าห์ใช่ครับแล้วประเทศไทยเรามีน้ำมันมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะไอ้ที่เขาเอาตัวเลขมาโชว์กันมาอ้างอิงกันนั่นนะก็เอามายันสิครับในเมื่อประเทศไทยมีน้ำมันมากกว่าเขาอีกอะใช่ไหมล่ะพี่อุตส่าห์ใช่ครับนะแล้วทีนี้ที่ไปบอกว่านะต้องการให้ยึดมาเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยพูดแค่นั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกร้องเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคืนไปใช่ไหมล่ะไปเป็นรัฐวิสาหกิจเอาไปแล้วแต่ว่าปตท.เนี่ยถามว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเป็นกฎหมายแบบเดียวกันเข้าและตลาดหลักทรัพย์แบบเดียวกันทำไมไม่นะทำไมไม่กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจครับแล้วก็ทำไมไม่มาบอกแล้วว่าใครนะที่ถือหุ้นอยู่เยอะๆและที่สำคัญที่ได้หุ้นปตท.เข้าไปนั่นนะใครล่ะที่เอาที่ดินราคาถูกๆมาตีราคาแล้วก็มาแลกกับหุ้นปตท.เอาที่ดินราคา 9,000 ล้านแลกกับหุ้นนะพอหุ้นเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นตั้ง 2-3 หมื่นล้านนะแล้วปีๆได้กำไรเนี่ยนะมหาศาลเลยจะนำเข้าหรือจะส่งออกไม่รู้ล่ะแต่ปัญหาว่านะปีคุณได้กำไรเป็นแสนล้านไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะไอ้เงินที่แสนล้านได้เป็นเงินจากใครอ่ะเงินจากประชาชนทั้งนั้นนี่คือมันเห็นชัดอ่ะคุณได้กำไรสูงเท่าไหร่นั่นแสดงว่าคุณขายด้านนะคุณเอากำไรมากคุณขูดรีดประชาชนมากนะเป็นเรื่องจำเป็นนะเป็นเรื่องเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเลยคุณดูเอาเลือดเขาไปหมดอ่ะนี่นะครับปีเนี่ยนะต้องไปเสียค่าน้ำมันเนี่ยเป็นแสนล้านที่ก็ได้กำไรไปเข้ากระเป๋าคนเพียงไม่กี่คนนะตัดสีตัดสายยายมียายมามีสิทธิ์จะไปถือหุ้นใหญ่เหรอมีสิทธิ์จะไปถือเป็นล้านล้านหุ้นเป็นแสนแสนหุ้นเหรอผมได้บอกว่าของจริงเนี่ยมันเอามาเปิดกันเลยแต่ถ้าแน่จริงเนี่ยนะพี่อุดใช่แน่จริงเนี่ยนะเอาดิครับในเมื่อเราบอกว่านะไอ้พวกเสื้อเหลืองเขาต้องการทำอย่างนี้เพื่อจะโจมตีเพื่อจะทำอย่างนี้ก็จัดเวทีกลางเลยสิใช่ไหมล่ะพี่อุดใช่ใช่ครับจัดเวทีกลางผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าข้อมูลใครมันถูกหรือมันผิดแต่ในเมื่อคุณกล่าวหาเขาอย่างนี้คุณต้องเอาข้อมูลมาบอกพี่น้องประชาชนแต่ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลอะไรอย่างไรเนี่ยของผมเนี่ยสู้ประเด็นเดียวฮะน้ำมันในประเทศไทยกับมาเลเซียมันควรจะเท่ากันนะคุณจะมาอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมนะเพราะว่าผมพูดอย่างให้เกียรตินะผมถือว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลก็ไม่ได้ต่างกันนะคนไทยก็กินข้าวคนมาเลย์ก็กินข้าวนะถามว่าคนมาเลย์เนี่ยรัฐบาลมาเลย์จะเก่งกว่ารัฐบาลไทยขนาดไหนล่ะทำไมเขาถึงบริหารประเทศได้ใช้น้ำมันคาลิตรถึง10กว่าบาทได้ล่ะถูกเวลาพี่หุ่นใช่ถูกต้องครับนี่แหละครับผมเอาประเด็นนี้นะผมไม่เอาประเด็นที่จะเอาเข้านะรัฐวิสาหกิจเอาออกจากตลาดตะทับไปเข้ารัฐวิสาหกิจอะไรต่อมีอะไรหรอกนะผมเอาของผมอย่างนี้คุณจะเข้าคุณจะออกเป็นเรื่องของคุณแต่ปัญหาว่าราคาน้ำมันจะต้องลดลงนี่แต่ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะใครที่มีข้อมูลเนี่ยเอามายันกันครับเพราะว่าบอกแล้วนะของเราเนี่ยพรรคเพื่อชาตินะเพื่อชาติของเราก็คือเพื่อประชาชนนะไม่ว่าการกระทำใดๆถ้าหากกระทำประชาชนได้ประโยชน์เราถือว่านั่นแหละครับถูกต้องที่สุดประชาชนแข็งแรงชาติแข็งแรงประชาชนฉลาดชาติฉลาดนะครับประชาชนร่ำรวยนะชาติเราร่ำรวยประชาชนยากจนนะชาติเราก็อ่อนแอชาติเราก็ยากจนเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเอาละพอแล้วเรื่องนี้นะพี่อุทัยนะครับหวังว่าไอ้พวกที่ชอบบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าทางประชาธิปัตย์คงคิดได้บ้างเลยครับก็นั่นในการประจานแม่มาเลย19บาทของไทยเนี่ยยังเต็มที่จะแพงกว่ามาเลยสักนิดหน่อยก็ยังไม่มีใครว่านะครับจะแพงกว่ากันสัก4-5 บาทเนี่ยประชาชนก็ยังภูมิใจใช่ไหมครับที่ได้ใช้น้ำมันในราคาที่เรียกว่าต่ำลงมามาเลย19บาทไทยอาจจะ22หรือ25นี่ก็ไม่ว่ากันแต่นี่ล่อไปมาเลย19ของไทยล่อไป40เท่าตัวเลยอะไรกันเรื่องหนาครับเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในเขมรในเวียดนามเนี่ยราคาเขาจะมาผันหรือโหดเหมือนในประเทศไทยบ้างหรือเปล่าครับเอาละครับทีนี้วันนี้ประเด็นสำคัญที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับ
ก็เรื่องผู้ว่ากทม.เราคงจะไม่พูดถึงอะไรมากมายแล้วนะฮะท่านก็ไปฟังปราศรัยได้เลยสดๆนะก็รู้อยู่แล้วเรื่องผู้ว่ากทม.เราพูดไปแล้วและก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องผู้ว่ากทม.ก็จะพูดในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองในมุมมองแบบอื่นไม่ใช่ว่าเลือกใครเพราะเรื่องเลือกใครเนี่ยเราให้เหตุผลจนไม่ต้องให้เหตุผลอะไรกันมากต่อไปแล้วนะถือว่าเรื่องนี้จบได้แล้วนะครับเรื่องผู้ว่ากทม.ไม่ว่าเขาจะวันนี้นะกระแสจะสูงยังไงวันนี้กระแสผู้ว่ากทม.มากรบเรื่องอื่นหมดนะแต่สำหรับเราเนี่ยนะเราถือว่าเรื่องผู้ว่ากทม.จบไปแล้วนะพี่บุตรชัยครับนะผู้ว่ากทม.จบไปแล้วเราไปเลือกพงษ์พัฒน์กันเลยนะบอกพี่น้องทุกคนพวกเราทุกคนนะครับก็เราได้คุยกันในเรื่องนะเหตุผลกันอย่างละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมแล้วเราก็ไปเลือกพงษ์พัฒน์กันนะจบไปแล้วเรื่องผู้ว่าทีนี้มาเรื่องวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยมันมีคนถามกันมามากแต่วันนี้ผมคงพูดไม่นานนะครับเพราะว่าขออภัยท่านด้วยเพราะว่านะมันจะมีอาการปวดหลังนอนพูดก็ยังปวดอยู่เลยครับเรื่องที่เขาถามกันมามากเรื่องของคุณสมยศครับอยู่ใช่ครับครับเรื่องของคุณสมยศว่ามันทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะคิดไม่ถึงว่ามันจะออกมารุนแรงอย่างนี้ครับผมก็อยากจะคุยกับท่านนะว่าจริงๆแล้วเรื่องคุณสมยศนั้นไอ้เรื่องความที่เขียนไปนั้นเนี่ยนะยังไม่เท่าไหร่หรอกครับไอ้เรื่องที่ศาลเนี่ยนะเอามาพูดถึงเอามาอ้างเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับอยู่ใช่ครับเรื่องที่เขาไม่เอามาพูดสิครับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่เขาไม่เอามาพูดมีเรื่องอะไรบ้างนะหนึ่งมีเรื่องสมยศเนี่ยประกาศตามหาวันชาตินะจำได้ไหมพี่วุฒิชัยอ๋อจำได้แล้วครับผม14มิถุนายนเนี่ยนะรณรงค์เรื่องนะให้ฟื้นฟูวันชาติฟื้นฟูวันชาติก็หมายความว่าวันที่นะคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นแหละและก็ได้เคลื่อนไหวมาตลอดก่อนที่คุณสมยศจะเข้าไปทำงานเขียนหนังสือ Voice of Thaksin เนี่ยนะ Voice of Thaksin เนี่ยนะก็เคลื่อนไหวในนามกลุ่ม24มิถุนายนผมก็ยังเคยขึ้นปราศัยให้คุณสมยศนะเรื่องนี้นะครับสองคุณสมยศประกาศนะเป็นผู้นำล่ารายชื่อแก้กฎหมายมาตรา112อันนี้เนี่ยนะคุณสมยศได้รณรงค์ที่ทำเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันนะนี่เรื่องที่สองเรื่องแรกเรื่องนะประกาศมหาวันชาติเรื่องนะเรื่องที่สองก็ประกาศเป็นผู้นำล่ารายชื่อแก้กฎหมายมาตรา112เรื่องที่สามคุณสมยศเนี่ยนะครับก็ทำหนังสือเป็นบรรณาธิการอยู่ที่Voice of Thaksinเนี่ยมันมีนะฉบับพิเศษออกมาฉบับพิเศษนั้นมันพิเศษจริงๆก็เรียกฉบับพิเศษเรื่องการสังหารประชาชนราชประสงค์พร้อมแถมแผ่นซีดีนะนี่คือเรื่องที่สามอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่สี่นะนี่เกี่ยวกับ Voice of Thaksin เหมือนกันก็พิมพ์เรื่องนะตากสินรีเทิร์นนะ Voice of Thaksin ฉบับตากสินรีเทิร์นนี่สี่เรื่องนะสี่เรื่องนี้นะครับศาลไม่ได้พูดถึงเลยศาลไปพูดถึงเรื่องนะที่เขียนบทความสองบทความและไปอ้างว่าคุณสมยศเนี่ยกำลังจะหนีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับคุณสมยศเข้าออกนะกัมพูชาประเทศไทยไปสัมภาษณ์คุณจักรภพไปสัมภาษณ์ใครต่อใครและติดต่อสัมภาษณ์ผมด้วยเพียงแต่ว่าผมเองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็บอกตรงนะไม่อยากให้เป็นข่าวเป็นคราวอะไรมากนะก็สมัยที่เข้าไปในขบวนกันเข้าไปในกัมพูชาคุณสมยศไม่ได้คิดที่จะหนีครับแต่ว่าศาลเนี่ยนะครับศาลก็ออกมาบอกว่าคุณสมยศหนีเลยนะเตรียมตัวจะหนีบ้างเลยบ้างเลยไม่ให้ประกันตัวสี่เรื่องนี้เนี่ยพี่อุดใจเห็นไหมว่าศาลไม่ได้พูดถึงเลยครับแต่เรื่องที่ศาลไม่ได้พูดถึงนี่แหละครับ
ที่มันมีนะมีผลทำให้คุณสมยศนะต้องถึง10ปีนะคือเรียกง่ายๆว่าเอาเรื่องอื่นนะไปเล่นงานเอาเรื่องบทความที่คุณจักรภพเขียนเนี่ยมาเล่นงานแต่จริงๆแล้วเรื่องที่นะเป็นตัวเร่งเป็นตัวกระตุ้นนะคือ4เรื่องนี้4เรื่องนี้ยังไม่พอครับ4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะฝ่ายการเมืองนะของฝ่ายเราเนี่ยนะครับรวบรวมมาไว้แต่ว่าขาดไปอยู่เรื่องนึงครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญมากๆในทางการเมืองในทางที่ทำให้ศาลเนี่ยต้องมาตัดสินคดีอย่างนี้และการตัดสินคดีของคุณสมยศคราวนี้นั้นก็ต้องบอกนะพี่อุตใจตรงๆว่าอย่าคิดว่าพลเอกเปรมไม่เกี่ยวข้องนะพี่อุตใจครับพลเอกเปรมเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะให้มีการตัดสินคดีคุณสมยศอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าผมมีเหตุผลอะไรผมมีเหตุผลครับผมเป็นคนที่อยู่กับการเมืองตรงนี้มาตลอดผมรู้จักพลเอกเปรมรู้จักนิสัยพลเอกเปรมนะไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันไอ้สี่เรื่องเมื่อกี้ที่บอกมานั้นนะครับไอ้สี่เรื่องที่บอกมานั้นนะก็บอกกันตรงๆนะครับว่ามันไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่มันก็สำคัญที่ทำให้คุณสมยศต้องโดนนะตัดสินถึง10ปีและวันนี้นอกจากคุณสมยศแล้วนะยังมีคนอื่นที่จะตามมารอคิวอีกนะคืออาจารย์สมศักดิ์นะอาจารย์สมศักดิ์เกียรติธีรสกุลอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบดีศาลเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่านายสมศักดิ์เกียรติธีรสกุลเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาจัดเตือนการตรวจสอบกรณีของนายสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีลักษณะแข็งกร้าวเกินพอสมควรมีแนวคิดและบทความที่สื่อออกมาที่จะเสียหายต่อสถาบันและศาสตร์อันรุนแรงและแข็งกร้าวมากกว่านายวีรพัฒน์เป็น10เท่าซึ่งมองว่าซุ่มเสี่ยงมากทางศาลกำลังเดิมเนินการตรวจสอบและพิจารณาต่อไปว่าจะออกหมายเรียกมาสอบถามหรือไม่นี่แหละครับนี่คืออาจารย์สมศักดิ์ก็รอคิวนะรอคิวที่เขาจะเก็บสเปร์วันนี้ถ้าใครเคยเล่นโบว์ลิ่งนะก็พอนึกภาพออกแล้วครับวันนี้เขากำลังเก็บสเปร์อยู่นะวันนี้เขากำลังเก็บพวกเราทีละคนทีละคนไอ้ผมเองนะก็เจอกันก็คุยกันคุณสมยศอาจารย์สุรชัยก็คุยกันมาตั้งแต่โน้นแหละครับผมก็บอกกันตรงๆกับพวกเขาว่าเขาจะต้องเอากฎหมายมาตรา112เล่นงานแน่ให้ระมัดระวังกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมเองก็บอกกันตรงๆว่าผมก็รู้ตัวว่าถ้าอยู่เมืองไทยผมก็ต้องโดนเหมือนกันก็บอกอาจารย์สุรชัยบอกกับพวกว่าผมไม่อยากอยู่ในคุกผมขี้เกียจไปขึ้นศาลแล้วก็แพ้เพราะผมไม่เคยเห็นนะว่าใครจะเอาชนะได้ผมก็พูดอย่างนี้ครับอาจารย์สุรชัยแกก็บอกว่าแกนะต้องอยู่เมืองไทยก็น่าเห็นใจครับแกบอกแกออกนอกประเทศไม่ได้น่าเห็นใจคุณสมยศเนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดต่อสู้ยึดหลักการนะคิดว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยและถ้าไม่สู้นะเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112มันก็จะทำให้ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการนะพูดในการเขียนในการโฆษณาและก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้นั้นอย่าไปฝันเลยครับจะได้ประชาไตยซึ่งคุณสมยศนะก็มองเป้าถูกครับนี่แหละครับแล้วก็พยายามที่จะปลุกเอาวิญญาณของนักปฏิวัติตั้งแต่ยุคนะโบราณขึ้นมาตั้งแต่ยุคคณะราษฎรขึ้นมาการที่คุณสมยศ
พยายามที่จะเรียกร้องเอาวันชาติกลับคืนมานะครับก็ทำให้ฝ่ายนักฝ่ายกษัตริย์ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะไม่ใช่ฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายกษัตริย์ก็รวมถึงอาบัติทั้งหลายนั่นแหละไม่พอใจอย่างยิ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณสมยศก็ยังนะยังทำอีกหลายเรื่องและแต่ละเรื่องนั้นรู้สึกว่านะเป็นเรื่องที่ฝ่ายเจ้าฝ่ายอำมาตย์ไม่พอใจทั้งนั้นไม่ว่าล่าลายชื่อเป็นผู้นำล่าลายชื่อแก้กฎหมายมาตรา112คุณสมยศนะออกหนังสือนะฉบับพิเศษเรื่องสังหารประชาชนราชประสงค์พร้อมกับนะแจกซีดีแล้วคุณสมยศนะก็ออกหนังสือเนี่ย Voice of Thaksin เนี่ยฉบับตากสินรีเทิร์นไม่ใช่ทักสินนะตากสินรีเทิร์นสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะเขาเกลียดนะเขาเกลียดมากเกลียดแต่บางทีก็กลัวด้วยสี่เรื่องนี้ดังนั้นแน่นอนแล้วครับเขาก็จ้องหาทางที่จะจัดการทันกับคุณสมยศให้ได้นี่คือขั้นที่หนึ่งแต่ในสี่เรื่องนี้เขาก็เกลียดพอแรงอยู่มันมีอีกเรื่องนึงครับพี่อุทัยครับเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงกันเลยแล้วบังเอิญนะผมก็พอดีอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนิดหน่อยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากเรื่องนี้สำคัญมากที่มีผลทำให้เปรมต้องเข้ามาบงการคดีคุณสมยศดังนั้นวันนี้ผมบอกให้ท่านได้รับทราบเลยครับเปรมทำก็หมายความว่าได้รับรู้ได้ยอมรับรู้จากฝ่ายกษัตริย์นั่นแหละการตัดสินนะเอาคุณสมยศเข้าคุกคราวนี้แล้วก็นะเอาข้อหาจากบทความคำของคุณจักรภพที่เขียนมาเนี่ยคราวนี้เนี่ยเปรมเป็นคนที่บงการอยู่ครับขอบอกพี่น้องประชาชนให้รับทราบและเปรมไม่ได้บงการด้วยส่วนลักษณะส่วนตัวก็เป็นที่รับรู้ของข้างบนของฝ่ายกษัตริย์ทั้งนั้นนะครับแต่เรื่องที่ทำให้เปรมต้องเข้ามาบงการเนี่ยนะหรือว่าเพิ่มความเสียดจังนะให้กับเปรมมากขึ้นก็คือมันมีหนังสือ Voice of Thaksin นี่แหละครับที่เอาเรื่องจดหมายมนูญกฤษนะเขียนถึงเปรมมาเปิดเผยครับพี่บุญชัยอ๋อครับคงจำได้นะครับครับพลเอกเปรมนะไม่ได้ให้ใครตอบโต้เลยนะครับไม่ว่าลูกอะไรหลายก็ไม่เคยตอบโต้เรื่องนี้เหตุผลที่ไม่ตอบโต้นั้นเพราะพลเอกเปรมนั้นอย่าลืมนะครับพลเอกเปรมเป็นนักการเมืองนะไม่ใช่เป็นทหารอย่างเดียวเป็นนักการเมืองเขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมานะครับกี่สมัยท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่นะมีความลึกไม่ใช่เป็นคนตื่นๆคุณสมยศไปอ่านจดหมายมนูญกฤษนะรูปกระจรที่เขียนจดหมายถึงพลเอกเปรมเนื้อหาสรุปว่าเป็นเรื่องที่เปิดนะเปิดด้านความชั่วร้ายของพลเอกเปรมแม้กระทั่งบางคนนะครับก็ต้องถูกลอบสังหารถูกฆ่าเพราะพลเอกเปรมแล้วจดหมายนั้นเป็นจดหมายของมนูญกฤษจริงลงชื่อชัดเจนหมดผมที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะผมนะก็ถูกนะผมก็ถูกคุณสมยศขอร้องว่าอยากได้นะอยากได้จดหมายเนี้ยไปลงหนังสือไอ้ผมจะไม่ให้ก็ไม่ได้ครับก็ขอแล้วขออีกนะแล้วก็ให้ไปก็ไม่ใช่ว่าให้ไปอะไรนะเพราะเห็นว่าหนึ่งเรื่องนี้ผมเป็นคนที่เอาไปออกอากาศนะเอาไปออกอากาศที่วิทยุชุมชนคนรู้ใจนะครั้งแรกเป็นแห่งแรกคุณสมยศฟังก็สนใจว่าเรื่องนี้ถ้ามันมีหลักฐานจริงนะเป็นจดหมายจริงก็เอาไปลงในVoice of Thaksinนี่นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้พลเอกเปรมเนี่ยโกรธแค้นมากครับอยู่ใจโกรธมากดังนั้นคุณสมยศเบื้องหลังของคุณสมยศที่ถูกตัดสิน
นะให้จำคุกครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าไปมองแค่คำพิพากษาคำตัดสินให้มองมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณสมยศถูกกลั่นแกล้งในลักษณะนะในลักษณะที่รังแกกันอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนถูกลากไปขึ้นศาลนะต่างจังหวัดครั้งแล้วครั้งเล่าลำบากแสนสาหัสประกันตัวกี่ครั้งก็ไม่ผ่านนี่แหละครับเบื้องหลังจริงๆของคุณสมยศนั้นนะนอกจากมี5เรื่องนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับมันมีบางเรื่องที่เราจับจากคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีศาลนายทวีประจวบลาภอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานี่แหละครับเขาบอกว่ากรณีที่เครือข่ายกลุ่มคนต่อต้านแม่เอลร้อยสิบสองนะมาประท้วงเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือคนบางกลุ่มมีการปลุกระดมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยการดึงต่างประเทศเช่นสหภาพยุโรปนะเข้ามาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทางต่างประเทศจะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของประเทศไทยหรือไม่แต่ตนเชื่อว่าจะไม่บานปลายเพราะกระบวนการยุติธรรมเรามีบทบัญญัติชัดเจนและตรวจสอบได้นี่คืออธิบดีศาลอาญาระบุนอกจาก5เรื่องที่ผมได้พูดไปแล้วคำสัมภาษณ์นี้ชี้ให้เห็นชัดว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานายทวีประจวบราชเนี่ยไม่ได้เคารพนะฮะต่อองค์กรนานาชาติหรือกติกาที่อยู่ร่วมกันนะของประเทศต่างๆในโลกนี้คือพูดง่ายๆว่านะแทนที่จะมองว่านี่เป็นการต่อสู้ของจำเลยนะครับหรือของฝ่ายที่เขานะถูกกระทำเพื่อความยุติธรรมของเขาแต่กลายเป็นว่าไอ้คนที่ติดต่อนะสภาพยุโรปติดต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนนั้นกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้นะกลายเป็นศัตรูไปเลยถึงแม้ว่าไม่ได้พูดออกมาว่าเป็นศัตรูและก็นี่แหละครับนี่แหละครับสิ่งที่กลายเป็นวัฒนธรรมของผู้พิพากษาของตุลาการในเมืองไทยวันนี้มีลักษณะอคติและก็ไม่เคารพนะต่อกฎเกณฑ์กติกานานาชาติหรือระหว่างประเทศที่เขากำหนดไว้วันนี้เขาต้องการให้คนไทยนะต้องไปขึ้นศาลและก็ไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยให้เข้าไปนั่งฟังให้ศาลพิพากษาและก็เดินเข้าคุกเขาศาลดิ้นรนต่อสู้ถ้าเรามองถึงความพยายามจะเห็นว่าฝ่ายจำเลยนั้นพยายามทุกวิถีทางรู้ว่าในประเทศไทยนั้นนะมันเกิดกระบวนการที่ล้มเหลวไปแล้วที่จะหาความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก็ต้องไปหาจากต่างประเทศแต่กลับถูกมองว่าไปชักสุดขบานนี่แหละครับศาลวันนี้จึงกลายเป็นศัตรูของประชาชนนะครับศาลวันนี้จึงเป็นนะศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยตุลาการวันนี้เขาได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับประชาชนและเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนแล้วอันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องนะกันอย่างตรงๆว่าท่านจะปล่อยให้ศาลนะแสดงความนะยิ่งใหญ่บ้าอำนาจก็ทำลายนะฝ่ายพี่น้องประชาชนไปทีละคนสองคนอย่างนี้หรือนี่แหละครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเราก็ต้องมาพิจารณากันครับต่อไปนี้เราก็ต้องหาทางที่ต้องต่อสู้กับศาลกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ก่อนที่จะไปคิดสู้กับศาลผมขอฝากบอกพี่น้องประชาชนไปด้วยว่าไม่ว่ากลุ่มไหนครับ
วันนี้ก็เริ่มมีคนเริ่มต่อสู้กับศาลแล้วครับมีการเผาตำราทิ้งอะไรต่อมีอะไรเป็นการต่อสู้และแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าการยกระดับการต่อสู้จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมันหลีกไม่ได้หรอกครับไม่ว่าใครอยากหรือไม่อยากถ้าหากประชาชนเขาไม่ยอมรับนะครับเขาไม่ยอมรับและเขาต่อสู้ด้วยวิธีการที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นผลแน่นอนครับประชาชนอาจจะต้องต่อสู้ในลักษณะที่คิดว่าจะต้องมีผลนั่นก็นำไปสู่นะการต่อสู้ที่รุนแรงมากขึ้นคำว่ารุนแรงมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าไปนะประชาชนจะไปใช้อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแต่ผมเชื่อถ้ามันไม่มีมวลชนอย่างขนาดใหญ่ศาลเขาจะใช้นะครับความได้เปรียบในกระบวนการยุติธรรมในเชิงหมายเล่นงานผิดเอาครับได้ดังนั้นก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกคนก่อนที่จะคิดสู้กับศาลถ้าหน่อยไม่เป็นไรครับวันนี้ให้รู้ว่าเป้าของเราคือศาลเนี่ยเอาไปไม่ได้แล้วแล้วถ้าพูดกันแบบนะแบบพวกเราชาวบ้านก็บอกนะเอามันไว้ไม่ได้แล้วเราไว้ทำส้นตีนอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องพูดกันแบบนี้ครับศาลเนี่ยนะมันเลวจนไม่รู้ที่จะเอาไว้ทำอะไรแล้วไอ้ระบบศาลนะหมายถึงระบบศาลเนี่ยมันไว้ไม่ได้แล้วครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเอาไว้ไม่ได้ท่านอย่าได้ผิวอันดับแรกต้องรวมตัวกันต้องประสานกันทุกกลุ่มนะไม่ว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ว่ากลุ่มพลังประชาธิปไตยทุกกลุ่มวันนี้เราต้องประสานกันครับถามว่าประสานกันทำอะไรครับประสานกันเพื่อที่จะชนกับศาลถามว่าชนยังไงครับนี่แหละครับชนอย่างนี้แหละครับเราจะศาลจะให้จำคุกวันนี้เราก็ต้องกดดันให้ปล่อยนักโทษการเมืองนะครับให้ปล่อยโทษการเมืองอย่างไม่มีเงื่อนไขนักโทษการเมืองทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นศาลนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้เราเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ให้เอาออกมาจากกฎหมายความมั่นคงและให้ปล่อยนักโทษการเมืองและขอให้คิดพุ่งเป้าไปที่ให้ยกเลิก112ออกมาจากกฎหมายคงนะครับเหลือแค่เป็นไอ้กฎหมายปกติธรรมดาหมิ่นประมาทธรรมดานะฮะ2นะพุ่งเป้าไปที่ให้ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งสองเรื่องนี้สิ่งที่ฝ่ายเราต้องเตรียมคือต้องสร้างกองทัพประชาชนครับคำกองทัพประชาชนใช้อาวุธไม่ใช้เลยครับอาวุธของเราเอาความชอบธรรมของเราคือมติมหาชนและเราก็ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปต่อว่ารัฐบาลไม่ต้องไปต่อว่าใครแล้วครับวันนี้มันเสียเวลาเปล่าถึงไปต่อว่าเขาก็ไม่ได้สนใจครับเพราะเรื่องอย่างนี้เขาไปสนใจมาตั้งแต่ต้นบางคนก็บอกว่ารัฐบาลหักหลังผมบอกว่าไม่หักหลังครับเรื่องนี้นายกปูแหกหลังเพราะนายกปูประกาศชัดตั้งแต่ต้นไม่เอาด้วยอยู่แล้วกับพวก112ดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลาเสียเวลาที่ต้องไปทะเลาะกันเองนะวันนี้เราเดินหน้าสร้างกระบวนการประชาชนขึ้นมาชนกับศาลครับก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยชนกับศาลตรงไหนครับชนกับศาลหมายความว่าศาลตัดสินมาเราไม่ยอมรับพอตัดสินจำคุกเราบอกให้ปล่อยเราไปกดดันให้ปล่อยและค่อยๆยกระดับการต่อสู้ไปเรื่อยครับนะผมบอกไว้แค่นี้แหละค่อยๆระดับการต่อสู้ไปเรื่อยสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่านะเรารู้เป้าอย่างเดียววันนี้ฝ่ายเผด็จการนะครับมันเหลืออยู่เครื่องมือเพียงน้อยนิดแล้วถ้าศาลพังวันนี้นะจบแล้วครับคือถ้าศาลซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายปฏิการพังวันนี้จบนะผมบอกให้เลยจบ
คำว่าจบนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะรุกเราไม่ได้แล้วต่อไปนี้มีแต่เราจะรุกเขาดังนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับนะคุณจตุพรนะจะได้ไม่ได้รัฐมนตรีอย่าไปสนใจมันนปช.แดงทั้งแผ่นดินได้พวกเราฝ่ายประชาไปทั้งหมดวันนี้อย่าไปเสียเวลาเรื่องอื่นเลยครับเรามาช่วยกันจัดตั้งทางความคิดและก็บอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนไหวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเคลื่อนไหวยังไงครับเราไม่ได้เคลื่อนไหวไปทำอะไรครับเคลื่อนไหวเพื่อสร้างประชามติขึ้นมาหรือเรียกว่าสร้างมติมหาชนเป็นคอนเซนซัสทำให้เกิดเป็นมติมหาชนทุกจังหวัดเราจะต้องมีวันพร้อมกันทั่วโลกทุกประเทศทุกจังหวัดนะครับต่างประเทศก็ไปหน้าสถานทูตนะครับในแต่ละจังหวัดก็ไปหน้าศาลกลางกรุงเทพนะครับก็ไปที่ไหนครับกรุงเทพก็ไปที่ศาลนะหรือไม่ก็นั่นแหละครับไปหน้าคุกล้อมคุกเอาไว้เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองให้หมดเราจะต้องหาวันดีเดย์ของเราไว้ได้และถ้าหากว่ายังเฉยยังไม่ทำอะไรเราต้องกล้าแสดงออกกันนะครับจะต้องเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยมาที่กรุงเทพ76จังหวัดไม่รู้ละจังหวัดจะกี่คนก็แล้วแต่เราต้องเอาไว้มากที่สุดเข้ามาครับวันนี้กฎหมายในเมืองไทยมันใช้ไม่ได้วันนี้ศาลในเมืองไทยมันใช้ไม่ได้วันนี้ผู้พิพากษากลายเป็นศัตรูกับประชาชนไปเสียแล้ววันนี้ไอ้ตุลาการกลายเป็นคนทำลายความยุติธรรมเสียแล้วและวันนี้เราจะไปพึ่งใครไปได้เพราะรัฐบาลเขาก็ไม่เอาด้วยเรามีสภาวันนี้สภาเขาก็ไปเล่นด้วยดังนั้นเราจะต้องอาศัยพลังประชาชนอย่างเดียวนี่แหละครับพลังประชาชนแล้วค่อยๆก่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆประสานกันไปเรื่อยๆนะจัดระบบจัดระเบียบการเคลื่อนไหวแต่วันนี้ผมพูดนะเพื่อให้ท่านเห็นเป้าว่าวันนี้ฝ่ายเผด็จการเหลือเครื่องมือนะคือตุลาการนะที่เป็นเครื่องมือที่เอามาใช้เล่นงานพวกเราได้และถ้าเราไปสู้ตามเกมของเขาเราจะถูกเก็บไปทีละคนทีละคนดังนั้นวันนี้พอแล้วครับเราไม่ต้องให้เขามาเอาคนพวกเราเข้าคุกเข้าตารางไปอีกหรอกนะดังนั้นเรามาเริ่มต้นกันวันที่เท่าไหร่ละครับ29ใช่ไหมที่อาจารย์หวานก็จะไปใช่ครับวันที่29ใช่ไหมพี่อุดใจใช่ครับวันที่29ครับคิดว่าคงจะเป็นวันที่29ถ้าจำไม่ผิดนะฮะอยู่ไทยยังอยู่นะฮะอยู่ไทยวันที่29ครับเวลา8โมงเช้าครับนัดกันที่ร้านพระรูปทรงม้าครับใช่แล้วครับและวันเดียวไม่จบหรอกครับแต่ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยและต่อไปนี้การเมืองมันง่ายนะชนกับศาลพูดชัดๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้พูดจาแบบนักเลงอันธพาลเลยครับชนกับศาลสารเลวสารชั่วระบบสารเลวๆชั่วชั่วอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากระบบราชาธิปไตยนั่นแหละครับมันกลายเป็นไม้ค้ำที่อันตรายที่สุดวันนี้ถ้าเราตีไม้ค้ำนี่หักนะครับไอ้ระบบราชาธิปไตยก็พังอย่าได้มัวแต่พูดกันอ้อมค้อมเลยครับรุมกันตีสารให้พังพูดจากนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนกับพวกนักเลงอันธพาลก็อย่างที่บอกนะครับเหตุผลที่ต้องตีสารให้ฟังเพราะสารเลวชั่วชั่วเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้หนักแผ่นดินเอาไว้ทำให้พี่น้องประชาชนคนบริสุทธิ์ต้องเดินเข้าคุกไม่ต้องไปกลัวกันหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องรวมตัวกันให้ได้เราคุยกันให้ตรงคุยกันให้จบว่าชีวิตที่มีเหลืออยู่นี้เนี่ยนะเรามารวมกันเป็นชีวิตเดียวของพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะเราเหลือชีวิตไว้สู้กับมันเพื่อเอาสารอุบาทที่ออกมาจากประเทศไทยได้ครับวันนี้ผมไม่พูดยาวนะพูดตรงๆสั้นๆ
ขอให้พวกเราได้เตรียมพร้อมนะเราเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่29หลังจากนั้นแล้วนะต่อไปนี้เราพุ่งเป้าไปทำลายสารอุบาทไอสารหนักแผ่นดินนี่เสียเอาออกไปจากแผ่นดินไทยเสียนะครับแล้วไอตัวระบอบมันก็จะอยู่ไม่ได้นี่แหละครับอย่าลืมนะครับเรื่องสองเรื่องคือเรื่องเดียวกันเรื่องเอามาตรา112กับปล่อยนักโทษการเมืองนี่แหละครับมันถึงจะเอาสารออกได้เราเคลื่อนยกเลิกมาตรา112เคลื่อนไหวให้ปล่อยนักโทษการเมืองทำให้คำพิพากษานั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำลายกฎหมายที่ศาลเอามาไว้ใช้พิพากษาเพื่อลงโทษนะเพื่อเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกให้ได้ศาลมันก็พังไปเองระบบศาลเลวศาลชั่วมันก็พังไปเองถ้ามันไม่มีกฎหมายให้มันเอาไปใช้พิพากษานะถ้าไม่มีนะครับเวทีให้มันเล่นดูดิว่ามันจะทำยังไงดังนั้นพี่น้องประชาชนวันนี้อันดับแรกอย่าไปกลัวครับแต่นะครับอย่าไปกลัวอย่างมีเหตุผลและอย่างมีสติวันนี้ถ้าเราไปด่ามันนะที่หน้าศาลคนที่อยู่บนดินเนี่ยก็โดนนะก็โดนพาเข้าคุกจนได้เลยดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาจัดทัพของเรากันให้เต็มที่และเราก็เรียกร้องให้ประเทศนี้ปล่อยนักโทษการเมืองและยกเลิกมาตรา112ศาลมึงตัดสินให้จำคุกแต่กูเรียกร้องให้เอาปล่อยออกจากคุกสวนกับมันอย่างนี้ครับและก็เรื่องอื่นผมไม่พูดออกอากาศนะผมหวังว่าคนที่อยู่ในวงการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกกลุ่มคงพอที่จะเข้าใจนะครับว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราสู้กันให้ถึงขั้นเนี่ยนะฮะแลกกันเลยคราวนี้จะต้องทำยังไงกันบ้างท่านคงเข้าใจนะครับแต่ละคนก็มีผู้นำของแต่ละกลุ่มอยู่แล้วก็ลองไปหาทางปรึกษากันแต่อย่าเสียเวลาเลยครับนะอย่าเสียเวลาไปพูดเรื่องอื่นไม่ต้องเสียเวลาไปนะไปนั่งว่านะรัฐบาลนะครับวันนี้ก็มีคนนะขอให้ผมเนี่ยด่านายกด้วยว่านายกเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยนะไม่มัวแต่นะไปอะไรไปกินข้าวอยู่กับพลเอกเปรมอยู่กับอะไรต่ออะไรผมบอกว่าอย่าให้ผมด่านะครับผมนอกจากไม่ด่าแล้วผมจะไม่อยากไปยุ่งด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าพวกเราไม่เข้มแข็งกันจริงเนี่ยเราจะไปหวังให้ใครมาช่วยเราไม่ได้หรอกเราต้องมาเริ่มเนี่ยแหละครับที่เราทำเนี่ยถูกแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันที่29ไปวันนี้มีศูนย์ประสานงานนะกลุ่มต่างๆตอนนี้ศูนย์ประสานงานก็พยายามรวมศูนย์กันเข้ามานะครับมาช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันกิจกรรมของเราไม่มีอะไรนะครับก็บอกแล้วไงปล่อยนักโทษการเมืองและใครยกเลิกมาตรา112นะแล้วก็สู้กับศาลนี่แหละประท้วงศาลเนี่ยประท้วงได้ครับทำไมจะประท้วงไม่ได้มันไม่ใช่ผู้พิเศษมาจากไหนนะครับก็ประท้วงได้ครับประท้วงว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลมันผิดตรงไหนล่ะก็พวกกูเห็นว่าพวกกูไม่ได้รับความเป็นธรรมมึงเนี่ยนะจะมาใช้อำนาจทำลายเอาพวกกูเข้าคุกอยู่เรื่อยนะไอ้ทีไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยนะมันก็เห็นอยู่ทั่วโลกก็เห็นอยู่ว่ามันผิดแต่พวกมึงก็บอกว่ามันไม่ผิดนะมึงปล่อยตัวมึงให้ประกันแต่พอพวกเสื้อแดงนะมึงไม่ปล่อยตัวมึงไม่ให้ประกันมึงตัดสินให้จำคุกยาวๆไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องพูดกันแล้วครับนะคิดอย่างเดียวรวมพลได้เมื่อไหร่กำลังเพียงพอเมื่อไหร่นะครับก็อย่าไว้มันอย่าเอาไว้เด็ดขาดครับไอ้สารเลวสารชั่วไอ้สารที่มันหนักเป็นดินอย่างนี้อย่าเอาไว้เด็ดขาดและก็ไม่ต้องปราณีนะครับระบอบเผด็จการนั้นมันเลวร้ายจะไปปราณีระบอบเผด็จการไม่ได้และระบอบเผด็จการถ้าอยู่ในแผ่นดินไม่ว่าประเทศไหนครับประเทศนั้นจะชิบหายประชาชนจะทุกข์ยากเดือดร้อนดังนั้นนี่นะครับเรามาคิดสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนจะต้องมาสู้กันเพื่อเอาระบอบเผด็จการออกไปไม่ต้องไปเกรงใจครับอย่าไปทำเลยครับไอ้ประเภทที่แล้วแก้รัฐนูนแล้วยังเอาระบอบประเทศการเอาไว้อย่าไปทำเลยครับนะไอ้เขาฆ่าเราเล่นแล้วก็พากันไปกราบเขาเนี่ยอย่าทำเลยครับพวกเราอย่าทำคนอื่นใครอยากทำก็ปล่อยเขาทำไปแต่พวกเราอย่าทำเลยครับนะก็ฝากไว้แค่นี้พี่อุ่นใจวันนี้ตามสภาพร่างกายพี่อุ่นใจมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มีนิดหน่อยครับอาจารย์ครับคืออุ่นใจมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับรอแป๊บนึงนะฮะคือมีนิดหน่อยครับอาจารย์
เชิญเลยครับเชิญเลยคือที่ว่าตอนนี้นะครับนะฮะในวันที่ตัดสินเนี่ยมีทั้งกรรมการสิทธิทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับมาเฝ้าคอยติดตามฟังดูว่าการตัดสินนะครับของศาลไทยนั้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนแต่ก็ได้รับฟังออกมาแล้วนะครับว่ามันเลวร้ายถึงที่สุดแต่องค์กรสิทธิมนุษย์ในไทยนะครับกลับไม่มีปฏิกิริยาได้เลยครับอย่างนี้แล้วครับประชาชนคนไทยนะครับนะครับพี่น้องคนไทยก็ได้ส่งคำถามเข้ามาว่ายังจะคงให้ไอ้องค์กรสิทธิอันนี้ไม่ทราบว่ามันชอบด้วยกฎหมายของนานาอารยประเทศหรือกฎหมายสากลหรือไม่ยังคงอยู่ในเมืองไทยต่อไปอีกทำไมนะครับเพราะว่าเวลาเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่คนไทยถูกริดรอนสิทธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักโทษการเมืองหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็ไม่เห็นว่าไอ้องค์กรสิทธิอันนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมายื่นความช่วยเหลือให้กับกรณีนั้นๆ นะครับ แต่กับเวลานี้นะครับไปเปิดโปงองค์กรไปเปิดโปงว่ากองทัพมารีสังหารประชาชนตามอำเภอใจแต่กับกรณีในเรื่องของการเฮียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงกับเงียบเฉยอย่างนี้กับประชาชนเขาถามว่าไอ้องค์กรนี้มันใครรับรองครับในประเทศไทยและสากลเขารับรองมันหรือไม่ครับในฐานะนะครับที่คนที่อยู่ในอเมริกาในขณะนี้นะครับและมีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนครับซึ่งเป็นของคนไทยในต่างประเทศได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเรียบร้อยแล้วนะครับเขาอยากจะให้ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนอันนี้นะครับเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ก็พูดตรงๆนะนะคือองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยมันตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญนะมีกฎหมายรองรับแต่บังเอิญว่านะมันเป็นพวกฝ่ายอำมาตย์องค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักการแล้วเขาตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องนะคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่ประเทศไทยเนี่ยมันใช้ชื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนแต่ว่าคนเนี่ยนะคือมันเป็นพวกองค์ที่มาที่ถือหางถือข้างไอ้พวกที่ฆ่าคนดังนั้นองค์กรสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยเนี่ยนะมันก็คือพวกเดียวกันกับพวกฆ่าประชาชนนั่นแหละครับนี่แหละนะฮะดังนั้นเนี่ยมันมีเอาไว้เนี่ยนะมันมีแต่โทษเหมือนกับมีศาลนั่นแหละศาลเป็นศาลเผด็จการองค์กรสิทธิมนุษยชนของเผด็จการมันจะมาทำเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายเราไม่ได้หรอกแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะเราจะไปทำทีเดียวหลายร้อยเรื่องนะครับมันก็ทำไม่ได้นะต้องดูว่าเรื่องไหนเป็นหัวใจเรื่องหัวใจวันนี้คือเรื่องตุลาการพิวัตรครับตุลาการพิวัตรเขาเริ่มใช้ขนาดหนักมาก็ตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ยึดอำนาจมาตั้งแต่19กันยาหลังจากยึดอำนาจโดยใช้กำลังทหารเข้าไปยึดอำนาจได้เขาก็ใช้นะอำนาจทางกฎหมายทางตุลาการพิวัตรเข้ามาไล่ทำลายฝ่ายเรานะจนมาถึงทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะชนนะครับเราไม่จะไปชนกับไอ้กรรมการสิทธิ์พวกนี้หรอกไอ้กรรมการสิทธิ์เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าศาลมาตัดสินให้กรรมการสิทธิ์มาอยู่ฝ่ายเราวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้หรือซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะมาอยู่ฝ่ายเราหรอกครับคือตราบใดที่จะมีศาลระบบศาลอย่างนี้อยู่ยังมีตุลาการพิวัตรอยู่อย่างนี้เนี่ยไอ้องค์กรอื่นเนี่ยนะมันแทบจะไม่มีความหมายนะครับในเมื่อศาลเนี่ยนะมันตัดสินให้ผิดมันตัดสินให้จำคุกเนี่ยก็เล่นงานวันที่ศาลนั่นแหละครับสำหรับเรื่องภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่จดทะเบียนในอเมริกาก็เคลื่อนไหวนะร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆเคลื่อนไหวต่อไปได้นะครับแต่ถามว่าจะเข้ามามีบทบาทก็เห็นแล้วขนาด EU ขนาดใครต่อใครไปนั่งอยู่ในห้องพิพากษาถามว่าไอ้องค์กรสิทธิมนุษยชนของไทยที่จดที่อเมริกาภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะจ
ะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ดูสิครับนั่นนะฮะก็องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเขาก็มากันเต็มห้องผู้ไปตำเต็มห้องพิพากษามันยังทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถามว่านะในฐานะที่นะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะได้จดขึ้นมาแล้วได้จดได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วตามกฎหมายของอเมริกาวันนี้ทำยังไงครับควรที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้านหนึ่งพร้อมๆกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆซึ่งอันนี้นะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนที่จดทะเบียนขึ้นมาใหม่ในชื่อภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราอาจจะเสนอข้อมูลที่ด้านลึกนะฮะที่เราหาได้ประกอบและก็ร่วมมือกันกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นซึ่งจะต้องทำต่อไปแหละครับนะฮะแต่ถ้าจะมาหวังผลว่าจะให้เข้ามาแล้วมาช่วยอะไรได้ไหมก็พี่อุตส่าห์ก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยในห้องพิจารณาคดีเนี่ยมีทั้งทูตมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกก็ไปกันหมดแล้วยัง10ปีเลยใช่มั้ยล่ะพี่อุตส่าห์นี่เราพูดกันตรงๆใช่ครับแต่ควรจะสนับสนุนส่งเสริมเพราะนี่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับที่จดทะเบียนขึ้นมาในอเมริกาเรื่องแทนที่เราจะไปสู้นะเรื่องคุณสมยศอะไรอย่างเดียวเนี่ยองค์กรสิทธิมนุษยชนนะภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่จดทะเบียนที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยน่าจะเอาเรื่องความเลวร้ายขององค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมาตีแผ่นะครับมาตีแผ่เช่นในกรณีที่เขาเสนอรายงานนะที่รายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนและการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันใกล้ชิดขบวนการรัฐประหารเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะเราจะมองข้ามไม่ได้ต้องเอาเรื่องอย่างนี้ตีแผ่ไปทั่วโลกเขาได้รับรู้ว่านี่คือองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยนะที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและที่เป็นนะที่เป็นองค์การสิทธิมนุษยชนนะของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยคือแทนที่นะภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้จะไปพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวไม่ว่าคุณสมยศไม่ว่ากรณีมาตรา112หรืออะไรก็ตามเราจะต้องเอาความเลวระยำของไอ้องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยออกไปตีแผ่ชาวโลกเขาได้ครับรู้นะครับนี่แหละครับตรงนี้แหละมันจะนะจะทำได้มากกว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นเขาทำกันเอาความเลวร้ายของบุคคลต่างๆที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายเผด็จการและเคยแสดงออกซึ่งความคิดเห็นสนับสนุนให้มีการทำรัฐประหารพวกนี้กลับเข้าไปอยู่ในองค์กรสิทธิมนุษยชนอันนี้ต่างหากล่ะที่น่าจะเอาไปตีแผ่นะครับพี่อุตส่าห์ครับก็ต้องขอฝากครับนะฮะผู้ที่ทำเรื่องขององค์กรภาคีไทยสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกานะครับก็เอาเรื่องขององค์กรสิทธิมนุษยชนที่มีมาตามรัฐธรรมนูญไทยนะครับที่มีมาตามธรรมนูญเผด็จการของไทยครับเอามาตีแผ่กันนะครับก็ต้องฝากในเรื่องนี้ไว้กับผู้เกี่ยวข้องด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพี่อเนกสานฟานด็อกเตอร์เพียงดินหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนครับนะฮะรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆส่งให้เป็นสากลไปเลยนะครับนะฮะส่งไปทั่วโลกเลยครับตีแผ่เรื่องความไม่ชอบมาพากลความเลวร้ายขององค์กรสิทธิมนุษยชนไทยที่มาจากการสนับสนุนของเผด็จการในประเทศไทยนั่นเองครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับนะฮะในช่วงนี้อาจารย์ก็ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับปัญหาคือเรื่องปวดหลังนั่นเองครับนะฮะก็อย่างไรครับอาจารย์ก็ต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะครับก็เป็นนั้นว่าเสาร์อาทิตย์นี้หยุดนะครับขอหยุดครับพี่อุตส่าห์ขอหยุดก่อนเรามาเจอกันพักหน่อยครับมาเจอกันครับผมครับเราก็ว่ากันว่านะนะสถานการณ์มันสร้างสภาพบังคับให้ประชาชนต้องเลือกทางเลือกที่3ในอนาคตครับก็นี่ครับก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนคนฟังในรายการทางออกประเทศไทยนี้ครับจะช่วยกันนะครับ
มานะครับเอาข้อมูลต่างๆที่ท่านมีอยู่หรือข้อเสนอแนะคำถามอะไรต่างๆส่งเข้ามาในรายการนะครับเพราะว่าวันจันทร์นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่จะเอามาตรา112ออกจากกฎหมายความมั่นคงแล้วก็2ปล่อยนักโทษการเมืองสร้างกองทัพประชาชนขึ้นมาครับนะฮะก็ขอฝากกับพี่น้องคนฟังในรายการทางออกประเทศไทยซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเลยครับส่งคำแนะนำครับในเรื่องราวเหล่านี้ครับที่เราจะมาคุยกันนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับนะแล้วอาจารย์ชูพงศ์ก็จะเป็นผู้ที่จะมาวิเคราะห์และบรรยายในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องของเราได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์ชูพงศ์มากๆเลยนะครับตลอดจนทีมงานนปช.ยุทธเอทีมงานจากวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนและทีมงานจากยุทธ LA แคลิฟอร์เนียนะครับตลอดจนทีมงานของวิทยุชุมชนในประเทศไทยห้องแคมป์ป๊อกกบทั้งหลายนะครับที่ช่วยกันดึงเสียงอันนี้ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องคนไทยได้ฟังกันทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับไม่เว้นแต่ในประเทศไทยและทุกภาคของประเทศไทยด้วยนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาจากกันด้วยผมมีเพลงหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันหายไปไหนครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังครับเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงน่าฟังมากเลยครับรอสักครู่นะครับกำลังหาเพลงนี้อยู่ไม่ทราบว่าผมอัดแล้วผมไปชิงไว้ที่ไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวจะรอแป๊บนึงครับว่าผมอัดแล้วเพลงนี้เขาเรียกว่าฟรีครับนะนักโทษครับโอเคครับเจอแล้วครับมารับฟังกันแล้วกันนะครับในรายการทางออกประเทศไทยสำหรับค่ำคืนนี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในวันจันทร์นี้ครับเวลาเดิมครับ20:00 น.เวลาประเทศไทยนะครับวันจันทร์ที่28นะครับเรากลับมาพบกันใหม่ครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับวันที่29เวลา8:00 น.ครับนะพร้อมกันที่ลานพระรูปทรงมาครับนะฮะไปช่วยกันครับนะฮะให้เยอะๆครับออกกันมาให้ล้นหลามเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการผลักดันในเรื่องของ politics กับนักโทษการเมืองต่างๆนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันถ่ายทอดเสียงนี้ออกไปครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ตาร